แม่สำคัญกว่าพ่อ70-30พอเวลามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาทั้งคู่เท่ากันเพ่โอเคไหมครับเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครแน่กว่าใครพ่อกับแม่ไม่มีใครแน่กว่าใครเพราะเวลาสรุปมันจะลงเอยในรูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมจับบาลานซ์ได้พอดีเลยหวังว่าคงจะ get into และเข้าใจตรงกันฐานะวันนี้เป็นวันที่12ของ12สิงหาคมซึ่งคนไทยทุกคนก็ต้องรู้ดีว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่เช้ามาใส่บาตรยามเช้าว่าไปหรือทำอะไรก็ทำนะครับเป็นให้มันเป็นมงคลแก่ชีวิตประมาณนั้นครับโอเคนะโอเคนะจบข่าวนะ นั่นเองเอาละต่อไปก็พอจะเริ่มมีคำถามแล้วเนี่ยฮะ